ีเสือเยอะจริงๆอ่ะนะคะนี่เป็นบรรยากาศหน้างานที่แฟนคลับเดินทางมาต้อนรับแอนนาเสื้องามเอี่ยมค่ะ Miss Universe Thailand 2022เป็นทางการเลยนะคะในงาน Meet and Greet แอนนาเสือ Homecoming Meeting ค่ะหลังเดินทางไปประกวด Miss Universe 2022ไกลถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาก็คือจริงๆเนี่ยน้องกลับถึงไทยแล้ว12วันนะคะแต่ว่าแอนนาเสือยังไม่มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆจริงจังสักทีค่ะอยากจะมากล่าวขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ที่ส่งให้เธอนะคะแม้ว่าการประกวดครั้งนี้อาจจะไม่สามารถเข้าไปรอบลึกนะคะได้ถึงรอบ16คนสุดท้ายแต่เธอก็ดีใจที่สามารถคว้ารางวัลพิเศษอย่าง Social Impact Wave Award กลับมาเป็นของขวัญให้กับแฟนๆได้อย่างแบบภาคภูมิใจนี่แหละค่ะงานนี้คุณผู้ชมชุดนี้ทีเด็ดเลยชุดราตรีที่ทำให้ฝากระป๋องอลูมิเนียมนะเป็นไวรัลเป็นทั่วโลกแบบนี้นะคะให้แฟนๆบอกว่าเห็นกับตาตัวเองสักทีหนึ่งนะคะซึ่งเธอดีใจที่เลือกชุดนี้มาใส่ในรอบพรีลิมินารีเพราะเป็นรอบที่เธอได้เดินอวดโฉมบนเวทีทำให้ชาวโลกเนี่ยเกิดความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมลองดูสิคะโอ้โหระยิบระยับสวยจริงๆค่ะแนะนำตัวเองแล้วก็ภายใต้แบรนด์นิดนึงเลยค่ะแอนนาเสืองามเอี่ยมไทยแลนด์ลองแนะนำตัวให้ฟังกันอีกทีนะคะให้แฟนๆได้ชื่นใจในชุดประจำชาติสงกรานต์เทวีค่ะถึงแม้ชุดประจำชาติจะไม่ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแต่ว่าแอนนาเสือก็บอกว่าดีใจมากแล้วนะคะทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมไทยแบบนี้บนเวทีนางงามจักรวาลค่ะจากนั้นแอนนาก็มาในชุดราตรีที่ไม่มีโอกาสได้ใส่ค่ะบนเวทีประกวดชุดแรกชื่อว่า Star of the Universe นะคะชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากดวงดาวในจักรวาลค่ะที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อให้แอนนาเสือเปรียบเหมือนดวงดาวที่ส่องสว่างมายังโลกนะคะ Star of the Universe ชุดนี้นะคะรวมไปถึงยังมีอีกชุดนึงค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ใส่เหมือนกันก็คือ Fighter of the Universe นะคะชุดนี้เคยมีภาพหลุดออกมาบนโซเชียลอยู่ก็มีกระแสวิจารณ์เยอะมากเลยตอนนั้นบอกว่าเอ๊ะไม่สวยหรือเปล่านะโดยเฉพาะช่วงอกที่เป็นรูปเสือแต่ไปมาค่ะพอเอามาใส่ให้ดูจริงในงาน Meet and Greet โอ้โหเปลี่ยนคำพูดกันแทบไม่ทันนะคะพอดีเทลจริงๆมองใกล้ๆคือสวยตาแตกเลยค่ะและเป็นหนึ่งในชุดที่แอนนาเสือใส่แล้วดูขึ้นมากเหมาะมากจริงๆผู้ออกแบบต้องการให้ชุดนี้แสดงความเป็นแอนนาเสือออกมาให้มากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าตะปบมาแต่ไกลเลยทีเดียวละค่ะสำหรับแม่ปุ้ยปิยาพรนะคะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand มองว่าปีนี้เป็นอีกปีที่ Miss Universe Thailand ประสบความสำเร็จค่ะแม้แอนนาเสือไม่ผ่านเข้ารอบและเผยถึงดราม่าที่เกิดขึ้นแบบว่ารายวันนะแม้การประกวดจบไปแล้วถึง2สัปดาห์ค่ะไม่มีใครรู้ว่าข้อผิดพลาดเกิดจากอะไรกันแน่นอกจากคณะกรรมการแอนนาก็บอกว่าตนเองทำสุดความสามารถแล้วนะแล้วก็ทำทุกอย่างจริงๆก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อยากให้แฟนนางงามพี่ๆคะพร้อมใจกัน move on แล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันดีกว่านะคะไปฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะชื่อลียาว่าก็เข้าใจแหละว่าการประกวดมันมีทั้งคนที่คาดหวังผิดหวังเสียใจดีใจค่ะก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็รับฟังเอาค่ะมันเริ่มจากใบโอก่อนเราเห็นเองหรือว่าอะไรยังไงใบโอแอนนาทุกข้อแอนนาร่วมคิดกับพี่หมดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเขียนเองไหมก็คงไม่ได้พิมพ์เองเพราะไม่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอย่างที่บอกเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าทุกข้อก็คือแอนนาเรารู้มาตั้งแต่ตอนมิสเวิลด์ไทยแลนด์แล้วเวลาถามห้องดำอย่างเงี้ยเขาสัมภาษณ์ในไบโออยู่แล้วคือเราไม่พลาดปล่อยให้คนอื่นเขียนให้เราอยู่แล้วค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเราไม่ได้ไปขายเรื่องของความรันทดความอะไรละความยากจนเพราะแอนนาเขาก็บอกอยู่ว่าชีวิตมีความสุขเราจะเกิดเป็นอะไรหรือเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเป็นปมด้อยหรือเป็นจุดอ่อนและเรื่องนี้สมัยที่เราเคยเป็นโฮสปี2018แม่ปุ้ยก็เคยเข้าไปนั่งฟังอยู่ในห้องดำก็ยืนยันตรงนี้ว่าจริงๆแล้วภาษาก็ยังไม่ใช่ประเด็นคะแนนทั้งหมดนะคะเขาก็จะดูวัจนะภาษาดูแมนเนอร์ดูบุคลิกท่าทางดูแววตาแล้วก็ความจริงใจที่มันสื่อออกไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่ากรรมการเขาจะจับได้แค่ไหน
หนึ่งในแฟนนางงามที่เป็นดาวเด่นของงาน Meet and Greet ต้อนรับแอนนาเสือก็คือคุณนัสมาดีมัททีมหนูจันนะคะแฟนนางงามจากพัทลุงคนนี้ค่ะเผยว่าแอนนาเป็นเหมือนตัวแทนของเด็กที่พยายามเข้าถึงการศึกษาเพราะขาดโอกาสจากสังคมด้วยซึ่งตรงกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะที่พยายามจะเรียนให้เก่งแล้วก็สอบชิงทุนจนจบปริญญาตรีมาได้ก็เลยมองว่าการมาของแอนนาเสือช่วยสร้างแรงกระเพื่อมเรื่องการศึกษาจริงๆแล้วก็มองว่าภาครัฐควรจะใส่ใจแล้วก็พัฒนาจุดนี้ให้มากขึ้นด้วยฟังเสียงแฟนนางงามบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคือสิ่งที่รู้สึกว่าการศึกษาไทยที่มันมีจุดบกพร่องอยู่ตั้งแต่เราเรียนมาแล้วก็ตั้งแต่รุ่นถึงรุ่นน้องแอนนาก็คือเราพยายามเข้าสู่ศูนย์กลางเราพยายามทำให้เด็กต่างจังหวัดเหมือนกับเด็กกรุงเทพเราพยายามเรียนแข่งกันเรียนเพื่อที่จะเข้ามหาลัยดีๆซึ่งอยู่ในกรุงเทพเนาะทั้งที่เด็กบางคนเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่มองไม่เห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเขาเขามัวแต่มองโฟกัสสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวที่กรุงเทพทำให้เขารู้สึกเขาเรียกอะไรนะ lost intention กับการศึกษาค่ะบางคนก็หยุดเรียนไปเลยเพราะรู้สึกว่าเรียนไปก็ได้ไม่แค่นั้นเราไม่ได้เก่งในการศึกษาไทยเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาไม่เคยหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยไม่เคยแบบเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่นั้นว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นอาชีพได้เพราะว่าโดยส่วนตัวเรียนมาจบมาปริญญาแล้วสุดท้ายเราก็เลี้ยงเป็ดอยู่ที่บ้านเราทำสวนอยู่ที่บ้านคือถ้าเรารู้อย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าแบบชีวิตอย่างนี้มันคือชีวิตที่เราอยากเป็นเนี่ยก็คือมันก็คงเราจะได้เริ่มตั้งนานละหลังจากนี้ค่ะแอนนาเสือจะมีผลงานวงการบันเทิงมากมายให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่เธออยากทำมากที่สุดก็คือการเรียนต่อปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาค่ะเพราะตั้งแต่มงลงในประเทศแหมมีแต่เรื่องดราม่าจริงๆพร้อมกับแรงกดดันต่างๆนะคะทำให้แต่ละก้าวในฐานะ Miss Universe Thailand 2022สำหรับเธอผ่านมาได้ยากจริงๆค่ะจึงอยากนำเรื่องราวในชีวิตมาส่งต่อนะคะทั้งเรื่องแนวคิดการก้าวผ่านจุดพลิกผันในชีวิตแล้วก็เสียงวิจารณ์และความคาดหวังจากคนหมู่ซึ่งเธอมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ว่าหาทางออกไม่ได้ค่ะ